ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ไปก็คงจะเดินทางกลับวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีก็มีภารกิจทั้งงานลาดงานหลวงค่ะแน่นไปหมดเลยค่ะท่านญาติธรรมนะคะทั้งเรื่องร้านค้าซึ่งเราจะต้องขนย้ายทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้นะแล้วก็เรื่องของงานทางพุทธศาสนาที่จะต้องทำข้างหน้าต่อไปเรื่องของคอร์สวิปัสสนานุบาลแล้วก็รวมไปถึงการหล่อพระสวัสดีค่ะพี่วันชัยหรือเปล่าเอ่ยนะคะรวมถึงกิจกรรมหลายๆอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบวันที่6นี้วันจักรีค่ะก็จะมีพี่ที่เป็นนิสิตร่วมสถาบันคือพี่เลวดีก็มาเป็นเจ้าภาพหล่อพระค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณตั้มนะเป็นเจ้าภาพหล่อพระแล้วก็จะนำหลานเอานำหลานมา2คนนะคะจะมาให้ช่วยอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นให้ก็เลยคุยกับพี่เขาว่าอยู่กี่วันพี่ว่าอยู่อีก2วันประมาณ1คืนถ้าใครสะดวกนะคะก็ขอเชิญมาร่วมกันปฏิบัติเพราะว่าถ้าปฏิบัติหลายๆคนเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังงานช่วยกันมันจะมีความสุขอะค่ะมีเพื่อนทำแต่ว่าวิปัสสนานุบาลเนี่ยไม่เหมือนคอร์สเข้มตรงที่ว่าไม่เก็บโทรศัพท์มีทำวัดเช้าเย็นกับพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ของวัดภูจวงแต่กลางวันเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีจะนำเหมือนปฏิบัติแต่นั่งจะน้อยกว่านั่งครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นวิปัสสนาคอร์สเข้มนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงค่ะไม่เหมือนกันจะลดความเข้มข้นลงนะคะก็เมื่อวานก็คุยกับคุณตั้มอยู่นะคะเรื่องของการบวชสามเณรพระกระดูร้อนซึ่งตอนนี้วัดป่าจริยธรรมเนี่ยโครงการบวชสามเณรพระกระดูร้อนเนี่ยก็ เริ่มต้นวันที่25นะมีนาแล้วก็จบลงที่วันที่25เมษายน1เดือนเต็มๆในโครงการก็ได้คุยกับท่านพระอาจารย์มหาวีรพลนะคะก็จริงๆแล้วเมื่อคืนท่านก็ให้เชิญไปให้ถวายความรู้กับพี่เนนนำบุญทั้งหลายมาฝากค่ะตั้งแต่กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือการถวายความรู้ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจว่าไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะอยากที่จะให้มันให้ชีวิตหรือลมหายใจที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ได้เล่าให้ฟังเรื่องของผู้ชายอยู่คนนึงคิดเหมือนตัวเองสมัยก่อนนะคะดีที่เจอพุทธเจ้าไม่งั้นก็จะมีความคิดแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเขาในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเคยเล่าในช่วงคอร์สเข้มนะมีผู้ชายคนหนึ่งเขียนหนังสือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่หน้าปกมันจะเป็นหนังสือแบบเหมือนกับเขียนแล้วก็คนก็ลากเส้นแล้วก็ตายลงไปผู้ชายคนนี้บอกว่าแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าผู้ชายคนนี้เขาสงสัยว่าคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเขาก็ไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเขาก็เลยบอกกับตัวเองว่า ตราบใดที่เขายังไม่รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเขาก็จะฆ่าตัวตายทุกชาติโอ้โหน่ากลัวมากเป็นการอธิษฐานที่น่ากลัวมากอะที่ญาติธรรมเขาบอกว่าถ้าเขาไม่รู้คำตอบเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีลมหายใจอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะว่าทำความดีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องตายสวัสดีค่ะคุณดาเลศ
ทำความดีเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องตายอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำความดีไปเพื่ออะไรตายดีกว่าถ้าตายแล้วต้องเกิดอีกก็จะขอตายอีกฆ่าตัวตายอีกโอ้โหเป็นความคิดที่แบบน่ากลัวมากแล้วเขาก็บอกอีกว่าตอนนั้นที่ตัวเองอ่านตัวเองรู้สึกชื่นชมเขานะตัวเป็นคนที่ชื่นชมอะไรแปลกๆตอนนั้นนะคะคือจะเป็นคนที่ลึกๆอยู่เนี่ยตัวเองคนอ่อนแอคนฟังแล้วงงเลยคุณตั้มงงไหมคุณหมอเจี๊ยบงงไหมเฮ้ยอ่อนแอเหรออาจารย์ธรรมวรีจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่อ่อนแอมากลึกๆอยู่เขาบอกว่านักเลงเองอ่ะจริงๆอ่อนแอถึงท่านทำร้ายคนอื่นตัวเองเป็นคนอ่อนแอมากค่ะพออ่อนแอมากเนี่ยพอเราเห็นใจใครที่แข็งๆแล้วกล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรที่มันแบบชัดเจนเนี่ยมันจะรู้สึกชื่นชมนักเลงที่ตีคนอื่นเขาเนี่ยอ่อนแอนะคะอย่าเข้าใจผิดเชื่อไหมคุณหมอเจี๊ยบนักเลงเนี่ยที่ตีคนอื่นเขาเนี่ยเจ๋งๆตบคนอื่นตีคนอื่นเนี่ยผู้นี้อ่อนแอหมดเพราะอะไรเพราะกลัวไงกลัวว่าคนจะทำร้ายเราก็เลยทำร้ายคนอื่นก่อนทฤษฎีนี้หลายๆคนฟังแล้วคิดว่าเอ้ยพูดผิดหรือเปล่าเหมือนกับคนที่มีความรักแล้วฆ่าตัวตายคนที่มีความรักแล้วอกหักแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากเขารักคนที่ทิ้งเขาไปนะคะแต่พอเขารักตัวเองจนก็ทนไม่ไหวที่ให้ตัวเองเนี่ยจะต้องทุกข์ทรมานกับความรู้สึกผิดหวังมันเป็นความรู้สึกผิดหวังที่เจ้าของเนี่ยรักตัวเองมากแล้วทนไม่ได้อ๋อใครเอ่ยพี่ต๋อมเหรออุ้ยเสียดายจังเลยขออนุโมทนาบุญกับพี่ต๋อมตอนนี้พี่ต๋อมอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญนันทโนที่สายสัมพันธ์แห่งบุญนะคะนึกถึงอดีตก็เยอะค่ะตัวนี้คือโดยอายุมันเยอะอดีตมันก็เยอะมากความผูกพันต่างๆแต่ละที่ที่เราไปมาเนี่ยมันยังอยู่ในความทรงจำเสมอนะคะแต่ด้วยความที่ว่างานเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเปลี่ยนเมื่อก่อนตัวเองรู้สึกว่ามันมีความอะไรอวรกับทุกๆเรื่องตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่อะไรอวรนะคะแต่มีความเข้าใจมากกว่าจากความพัดภาคในเรื่องราวต่างๆดูว่าสิ่งที่ทำอยู่ในบางทีเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจอ่ะคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราใจดำหรือเปล่าเราทิ้งหรือเปล่าเราไม่สนใจคนนั้นไม่สนใจคนนี้หรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันต่ำศักยภาพของเรามันไม่สูงแต่เราพยายามที่จะทำให้มันดีบางทีเนี่ยเราทำไม่ทั่วเราทำไปไม่ทั่วด้วยความที่เราแบ่งเวลาไม่ได้อะเพราะศักยภาพของเราเนี่ยมันไม่สูงขนาดนั้นแต่เรากำลังพยายามที่จะฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ยทำให้ได้แล้วมันก็พลาดแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยคิดน้อยใจว่าใครจะไม่เข้าใจให้ธรรมชาติให้ธรรมะเนี่ยเป็นตัวตัดสินสิ่งต่างๆให้กับเราให้รักษาความดีเอาไว้อะค่ะท่านจะทำสวัสดีค่ะน้องทูสบายดีไหมคะนะคะก็ไม่ได้เจอน้องทูเลยรอบหน้าใส่ก็ไม่ได้เจอกันอีกเห็นว่ามีอีก2ครั้งในปีนี้ก็ไม่แน่ใจเลยแต่ปีนี้จะอดไปแล้วค่ะออกหน่วยนะคะก็เลยต้องรีบโฟกัสตัวเองไปในงานอื่นแล้วค่ะเพราะว่าถ้ารู้ว่าไปไม่ได้แน่นอนเนี่ยเวลามันก็มีค่าพอสมควรในการทำกิจกรรมต่างๆก็ต้องโฟกัสไปที่งานอื่นทันทีเลยนะคะคงจะไปจมกับสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วนะคะคือทุกครั้งที่มีงานทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตัวเองจะโฟกัสความรู้สึกหัวใจทุกอย่างลงไปที่งานนั้นอย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดรู้ว่ามันทำไม่ได้และไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะโฟกัสไปที่อื่นเลยค่ะเพราะว่าสมาธิมันจะต้องใช้ไปในงานหลายๆงานทำยังไงก็ได้ให้ลมหายใจที่มันมีอยู่เนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดแบบนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับท่านทุกท่านนะคะที่ออกไปในหน่วยครั้งนี้นะคะเพราะตัวเองไม่ได้ไปนะคะต้องรีบเลยมัวแต่อะไรเอาวอนมัวแต่อะไรอยู่พัดภาคไม่ได้มันที่มันผ่านมาอย่างที่พูดไปพอพี่ต๋อมเข้ามาเนี่ยสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์ก็เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใจเนี่ยอยู่กับทุกที่เลยแต่ว่างานเฉพาะหน้ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างงานจิตอาสาเนี่ยก็มีหลายงานที่ทำอยู่
นะครับก็ไม่ใช่มีเฉพาะการออกหน่วยจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาออกหน่วยเพิ่งได้ปีเดียวเองค่ะเฟซบุ๊กเพิ่งย้อนอดีตมาครบรอบปีเดียวแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยร่วมงานการออกหน่วยแพทย์หรือออกหน่วยจิตอาสาเนี่ยมาตั้งแต่ปี63นะคะดังนั้นเนี่ยก็คงจะไปโฟกัสที่งานอื่นที่ทำไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เช่นงานเพจนะซึ่งก็เป็นคุณอ้อยเนี่ยดูแลซะเป็นส่วนใหญ่เกือบหมดเลยก็คงจะกลับเข้าไปดูในส่วนที่พอทำได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้าทำงานวิจัยทำงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของทำปริญญาเอกเนี่ยมันต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราก็จะได้เอาเวลาของเราเนี่ยช่วงพักอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็ใส่เพื่อนที่ Facebook เนี่ยที่ Facebook เพื่อนที่ Facebook เนี่ยทางออนไลน์เนี่ยเป็นเพื่อนช่วงทำวิทยานิพนธ์ตอนเรียนปริญญาโทตอนที่จบปริญญาโทเนี่ยบางทีมันทำงานแล้วมันแบบมันไหลก็จริงค่ะแต่บางทีมันล้าค่ะมันล้าปุ๊บก็เข้าไปคุยกับคนนู้นทีคุยกับคนนี้ทีสองสามทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่นานนะคะต้องตัดใจแล้วก็มาทำงานต่อมันก็ช่วยได้เยอะครั้งนี้ก็คิดว่าอาจจะเปลี่ยนให้มันการจากการคุยที่มันดูไร้สาระบ้างอะไรบ้างในสมัยก่อนเนี่ยก็ทำปริญญาเอกเนี่ยก็คิดว่าจะทำงานไปแล้วก็จะสลับไปกับเพจอาจจะทำข่าวบ้างอะไรบ้างหาที่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นเป็นอย่างนั้นแทนก็คงจะมีอีกหลายเพจอะค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณตั้มด้วยนะคะที่เรียกว่าตั้งแต่เข้ามาที่จิตอาสาเนี่ยก็มีคุณตั้มเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่าทำงานร่วมกันหลายอย่างมากตั้งแต่โอนเงินตั้งแต่จริงๆเริ่มต้นที่โอนเงินนะแต่ตัวเองไม่โอนนะตอนหลังไม่โอนไม่ชำนาญพอแล้วก็ไม่สามารถตัดสินคนได้ว่าใครควรจะได้รับหรือไม่ควรจะได้รับศักยภาพไม่พอนะคะแล้วก็ในงานจิตอาสาต่างๆเพจครั้งแรกเราอยู่กันที่เพจแล้วเพจก็ขยายตัวมาเป็นเฟซเป็นอะไรหลายๆเฟซไปก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับทิศโชคเลยนะคะว่าจะโพสต์อยู่ก็ไม่ได้โพสต์นะคะที่เฟซคุณหมอมีปัญหาโดนบล็อกการโพสต์ออกไม่ได้นะคะก็อ๋อคุณเจี๊ยบอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าวนแล้วมันจะไปไหนไม่ได้เลยค่ะคุณหมอฐานุโมทนาบุญค่ะนะคะเพราะว่างานมันหลายอย่างมันต้องตัดใจอะค่ะปกติตัวเองเนี่ยที่มาหน่วยก็ต้องตัดใจงานอื่นมานะนะคะก็คืออย่างมีงานออกหน่วยแพทย์หรืองานออกจิตอาสาเนี่ยก็ต้องตัดใจอันอื่นมาอย่างตอนที่มาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ธุดงค์อยู่นะคะพระอาจารย์ที่วัดป่าวัดภูจวงธุดงค์อยู่ก็ต้องตัดการธุดงค์ออกแล้วก็มาที่ออกกิจกรรมจิตอาสาของเราคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันคือการฝึกจิตของเราอะค่ะคุณหมอมันต้องฝึกจิตของเราว่าณเวลาเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่ต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอันนี้แหละค่ะที่เราจะมาฝึกกันในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะคือพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะสามารถทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดได้แล้วก็ส่วนรวมเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากเราดีที่สุดเลยคือชีวิตที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันมีคุณค่าไม่ใช่สำหรับตัวเองถ้าเป็นสำหรับตัวเองก็เพื่อสร้างบารมีเท่านั้นไอ้การที่จะไปดิ้นรนแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆความรักความเอาใจใส่การอะไรต่ออะไรต่อใครต่อใครเนี่ยคิดว่าเราน่าจะเข้าใจความจริงของชีวิตในระดับนึงแล้วเนี่ยมีคุณพี่อยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นไปที่ประเทศเดนมาร์กขำแกมีความคิดแปลกๆนะแต่ตัวเองก็เอาความคิดแปลกๆของแกเนี่ยมาประยุกต์ใช้ค่ะนะคือแกมีแฟนทีนี้คนเนี่ยก็หาแฟนกันนะที่นู่นนะก็มีแฟนที่ก็หาแฟนใหม่กันอะไรกันเป็นเรื่องปกติอะนะคะที่แบบพอเลิกกับแฟนปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ทางนั้นเนี่ยถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยถ้าเลิกกับแฟนแล้วเนี่ยมีการมีครอบครัวมันก็คือปลอดภัยอะนะคะเพราะผู้หญิงตัวคนเดียวไปอยู่ต่างประเทศบางทีมีลูกด้วยอะไรเงี้ยก็จะทิ้งลูกมาก็ไม่ได้เป็นห่วงลูกอีกอยากจะอยู่กับลูกใกล้ๆอะไรเงี้ยด้วยความเป็นความคุ้นเคยของคนไทยทีนี้แกก็ได้แฟนมาทุกคนก็พยายามที่จะหาคนที่ถูกใจอ่ะ
ต้องหน้าตาแบบนี้ต้องสเปคแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องอะไรอย่างนี้แกก็บอกแกเล่าให้ฟังได้เรื่องตลกตลกนะคะเรื่องนี้เรื่องตลกแกก็บอกว่าแฟนแกเนี่ยแฟนก็ดูดีมากเลยนะแฟนก็ดูดีกว่าคนอื่นเลยแฟนพี่คนเนี้ยแล้วก็บอกคุยพี่ไปเอาจากที่ไหนมาเนี่ยแฟนดูดีมากเลยนะชมแกนะแฟนพี่ดูดีมากเลยแกบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายสมัยก่อนนะก่อนที่จะเจอกับพี่เนี่ยมอมแมมไปหมดเลยทำงานก็มอมแมมเสื้อผ้าก็มอมแมมไปหมดเลยเราอยากใช้เป็นแบบไหนเราก็จัดสิคะ แกพูดแบบนี้แกบอกว่าถ้าเราอยากให้แฟนเราเป็นแบบไหนเราก็จัดสิคะอาจารย์จัดเลยค่ะ อยากให้หล่อขนาดไหนเราก็จัดสิคะ เขารักเราเพราะฉะนั้นน่ะเขายอมทำตามที่เราต้องการอยู่แล้วเออพี่ก็พูดถูกพอเขาก็จับแต่งตัวจับทำแต่งตัวใหม่อะไรใหม่แบบดูดีเลยอันนี้ที่จะเล่าเนี่ยก็คือความจริงแล้วเนี่ยก็เลยเอาสิ่งที่เขาพูดอันเนี้ยมาประยุกต์ถ้าเราอยากจะให้เราอยากได้รับความรักที่มันดีที่สุดบนโลกใบนี้เนี่ยมันคือความรักตัวเองอย่างมีปัญญาต้องวงเล็บด้วยนะคะอย่างเป็นผู้มีปัญญารักตัวเองอย่างเป็นผู้มีปัญญาก็คือไม่เห็นแก่ตัวอันดับแรกต้องเอาความเห็นแก่ตัวเนี่ยออกไปจากความรักซะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันมีความรักตัวเองแบบเห็นแก่ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับคนที่เราเห็นที่พูดตัวอย่างไปตัวอย่างแรกว่าคนบางคนเนี่ยอกหักและฆ่าตัวตายโดยสภาวะธรรมเนี่ยความรักเนี่ยไม่มีทางทำให้ใครเสียใจโดยธรรมชาติของความรักจะไม่มีทางทำให้ใครเสียใจจะไม่มีทางทำให้ใครน้อยใจจะไม่มีทางทำให้ใครเนี่ยโกรธใครถ้าเป็นความรักจริงๆเพราะว่าความรักในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือความเมตตามันเป็นความเมตตามันจะไม่มีทางโกรธไม่มีทางเสียใจอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัณหาเมื่อไหร่ตัณหาเนี่ยมันมีสภาวะของการดึงเข้าหาตัวไม่ว่าจะเป็นกิจยศชื่อเสียงเงินทองข้าวของโดยธรรมชาติของตัณหาเนี่ยมันดึงเข้าหาตัวถ้ามันดึงมาไม่ได้มันก็โกรธเรียกว่าวิภวะตัณหาดึงมาไม่ได้เขาเรียกโกรธแต่โดยสภาวะของความเมตตาเนี่ยมันคือผลักออกไปออกจากตัวแต่การผลักออกจากตัวเนี่ยมันผลักแต่สิ่งที่ดีๆให้เสียสละมีชื่อเสียงก็สามารถที่จะทำงานให้คนอื่นเนี่ยได้ชื่อเสียงแทนเราก็ได้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาชื่อเสียงนั้นเอาไว้อย่างการมาทำงานที่จิตอาสาต้องบอกว่าทำไมตัวเองถึงพูดถึงจิตอาสาบ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ชีวิตเนี่ยอยู่กับทางวัดมาตลอดตั้งแต่20กว่าชีวิตเนี่ยเป็นสังคมวัดถ้าเป็นส่วนใหญ่เป็นกิเลสก็เป็นกิเลสแบบวัดพอมาออกสู่สังคมที่เป็นจิตอาสาเนี่ยเป็นสังคมของคนทำงานเป็นสังคมของคนทำงานนะคะก็มีความหลากหลายของความคิดมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจรูปแบบต่างๆเนี่ยมากเลยได้เห็นได้รู้ได้ดูตัวเองได้อะไรอีกหลายๆอย่างทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะนำมาพูดจริงๆแล้วเนี่ยการออกหน่วยแพทย์เนี่ยหรือการออกจิตอาสาเนี่ยมันกลับมาเป็นประโยชน์กับการบรรยายเยอะมากมหาศาลเลยนะคะมันไม่มีเคสตัวอย่างอ่ะทั้งเหมือนกับหมอเรียนแล้วไม่มีเคสอ่ะการปฏิบัติธรรมเองถ้ามันไม่มีเคสเนี่ยของตัวเองเนี่ยมันจะหาประสบการณ์ยากเพราะว่าเราต้องฟังเคสจากคนอื่นไงเป็นคนที่มาหาเราเนี่ยเราต้องฟังเขาแล้วว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าในเวลาเดียวกันที่เราฟังเนี่ยเราก็ฝึกที่จะเรียนรู้จิตใจคนพอเราฝึกที่จะเรียนรู้จิตใจคนพอเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันมันคือมันเอื้อกันนะคะงานที่ทำเนี่ยมันเอื้อกันอย่างคุณหมอสมชายที่ท่านเป็นประธานของจิตอาสาเนี่ยท่านก็ทำงานให้คนได้ชื่อเสียงเยอะนะเยอะนะคะหลายคนเนี่ยไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าเบื้องหลังคนที่สนับสนุนเนี่ยถ้าเป็นบางคนเนี่ยแค่ให้เงินมา100 200 1,000 2,000 เนี่ยถ้าไม่โพสเนี่ยโหเครื่องแล้วนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมอเนี่ยทำงานเนี่ยให้เงินคนซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรให้สารพัด
คนไปโพสต์เป็นของตัวเองทำโดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณหมอเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความรักในพุทธศาสนาความเมตตาที่มันผักออกไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือความรักแค่ส่วนหนึ่งนะคะคือความรักที่เรายึดชื่อเสียงเกียรติยศเหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ดูคุณหมอเนี่ยแหละแล้วก็ดูหลายๆคนเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างเช่นพระอาจารย์หรือหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคือบางครั้งเนี่ยชื่อเสียงมันก็เป็นดาบสองคมเราต้องการศรัทธาแต่เราไม่ต้องการชื่อเสียงฟังแล้วงงไหมเราต้องการความศรัทธาคือเชื่อว่าเราทำได้แล้วก็มารับความช่วยเหลือจากเราเราก็จะได้ทำประโยชน์ได้แต่เราไม่ต้องการชื่อเสียงให้ใครมาชื่นชมมาชมเราแล้วไม่มาหาเราอ่ะคืองานสอนพุทธงานสอนเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยเราต้องการที่จะขยายความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปให้เกิดประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีชื่อเสียงมากๆคือชื่อเสียงมันมากไปมันก็ไม่ดีอ่ะนะครับบางทีมันก็เป็นที่อิจฉาบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนชมมากๆอีกคนนึงไม่รู้จักเราอีกคนนึงรู้จักเราชมเรามากๆต่างคนต่างไม่เคยเห็นเราก็ได้ด่าเราทั้งที่ไม่เคยเห็นเราก็ยังมี เคยเห็นไหมถูกด่าแบบไม่เคยรู้จักเรามาก่อนอะเดาเอาเองว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งการมีชื่อเสียงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดบารมีไม่พอเนี่ยมันอันตรายแต่ถ้าบารมีพอเนี่ยมันก็ปลอดภัยที่จะทำค่ะอันนี้คือเรื่องของการใช้ชีวิตการเสียสละความเข้าใจวันนี้เนี่ยก็จึงพูดถึงเรื่องของกำลังนี่แหละค่ะที่ว่าอย่างเช่นคนที่ฆ่าตัวตายเพราะความรักเคยพูดเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่งบนแท็กซี่ค่ะตอนนั้นที่กรุงเทพเพราะบ้านอยู่กรุงเทพก็ขึ้นแท็กซี่บ่อยอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นใช้แท็กซี่บ่อยนะคะเขาทำงานแล้วก็ต้องใช้ทำเวลาแล้วบางครั้งในแท็กซี่มันอ่านหนังสือได้ผมชอบอ่านหนังสือในรถนะมีแต่คนบอกว่าสายตามันจะเสียนะตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะสายตาพอได้ยกเว้นตอนขับรถนะตอนขับรถนี่สายตาสั้นยาวเริ่มมาแล้วเหมือนกันอ่านหนังสือแต่บางทีก็ไม่ต้องใช้ทุกวันนี้ก็อ่านหนังสือได้ไม่ต้องใช้แว่นแต่สายตาสั้นตอนขับรถค่ะไม่เห็นไกลๆมองอะไรไม่เห็นต้องใส่แว่นตาถึงต้องขับรถก็แท็กซี่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุยกันก็พูดกับแท็กซี่ว่าเนี่ยพูดถึงธรรมะกันก่อนแกก็ฟังรายการธรรมะอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความรักผู้หญิงหรือผู้ชายคนคนนั้นแต่ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดขึ้นจากเขาเกิดตัณหาคือเขารักตัวเขาเองไอ้ตัวตัณหาที่รักตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากรู้ได้ยากมากถ้าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรามีความเห็นแก่ตัวอื่นมองเราออกพอเรารักตัวเองมากๆเนี่ยเราก็อยากให้คนชมเราให้คนรักเราดึงทุกสิ่งทุกอย่างอะเอาเราเป็นศูนย์กลางการที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นแหละค่ะคือเรามีตัณหามากแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเป็นบริวารหรือยอมรับศูนย์กลางอื่นๆนั่นคือตัวตัณหาเราเนี่ยน้อยทำอะไรไปที่ไหนเนี่ยตัวเองต้องเป็นศูนย์กลางทุกอย่างแต่บางทีเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจมันอยู่สองแบบการเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่สองแบบคือพยายามที่จะเป็นศูนย์กลางเพราะตัวเองพยายามกับเป็นศูนย์กลางเองโดยธรรมชาติเพราะบารมีมันไม่เหมือนกันคนที่เป็นศูนย์กลางโดยเพราะบารมีเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเขาอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะมีบริวารเข้ามาหามาปรึกษามาพูดคุยมาอะไรเข้ามาแย่ๆไปหมดโดยที่ไม่ต้องวิ่งโดยใช้พลังงานของตัวเองมากมายคนที่วิ่งหาคนนู้นคนนี้คนนั้นนู่นนี่นั่นแล้วก็มีบริวารเยอะๆเนี่ยอันนั้นยังเป็นศูนย์กลางไม่ได้เพราะว่ายังต้องใช้พลังงานตัวเองวิ่งออกไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคนที่มีบารมีมากๆเนี่ยอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือที่จิตอาสาของเรากำลังฟังรายการอยู่ทุกท่านเนี่ยอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาใครแล้วค่ะใครช่วยตัดทิ้งด้วยซ้ำบางทีถ้าเกิดมาไม่ทันเวลาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ความว่าศูนย์กลางเนี่ยมันคือมันเกิดขึ้นจากพลังงานในตัวเองก็ได้เกิดขึ้นจากพยายามจะเป็นศูนย์กลาง
คนที่พยายามจะเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเราจะสังเกตวิ่งหาคนนู้นวิ่งหาคนนี้พูดพยายามทำร้ายคนนู้นทำร้ายคนนี้เพื่อตัดความสำคัญของคนอื่นออกแล้วก็เอาความสำคัญมาอยู่ที่ตัวเราคนเดียวอันนี้ก็จะสร้างกรรมแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งที่ทำความดีอยู่อันนี้ก็จะเจอทั่วไปในสังคมแบบนั้นแต่คนที่เป็นศูนย์กลางเองเนี่ยเขาจะต้องไม่ต้องทำอะไรเลยแต่คนเราเนี่ยโลกใบนี้มันก็มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นพลังงานเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอย่างตัวเองเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยปุ๊บถ้าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางเราก็พร้อมที่จะเป็นบริวารเหมือนดาวค่ะจักรวาลเนี่ยมันจะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางก็จะมีดาวเล็กดาวน้อยเป็นบริวารดาวเล็กดาวน้อยที่เป็นบริวารเนี่ยก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะดาวเองก็มีมีประโยชน์กับในตัวเองนั่นแหละนะคะอย่างเช่นโลกเองเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์ต้องเยอะต้องแยะเราก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาลเนี่ยหรือเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยเราก็ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในจุดนั้นสร้างตัวเองขึ้นมานะสร้างตัวเองขึ้นมาให้มันเกิดพลังงานขึ้นมาจนกลายเป็นศูนย์กลางจากพลังงานของตัวเราเองแต่มันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้เวลาซึ่งแต่ละคนเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างเช่นชาตินี้บางทีบางคนก็ยังทำไม่ได้อย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยต้องใช้เวลามากมาย4อสงไขยก็ไปแสนกับถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามันต้องมีความอดทนสูงมากต่อความไม่เข้าใจของคนในบางสิ่งบางอย่างที่เราทำในบางสิ่งบางอย่างที่เราทำอย่างเมื่อเช้านี้เดินคุยกับพี่หมออมพรมาไปถวายพระทหารท่านพระอาจารย์ก็คุยพี่หมออมพรมาพี่หมออมพรบอกว่าอาจารย์บางทีเนี่ยอยู่กับอาจารย์เนี่ยก็สงสัยนะทำไมอาจารย์ถึงแคร์คนนู้นแคร์คนนี้ไปหมดเลยพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าก็เพราะโลกใบนี้มันมีกรรมไงแล้วการที่อาจารย์ไปแคร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกรรมนะ อาจารย์ไม่ได้วางหรือเปล่าก็ยังแยกไม่ออกระหว่างวางกับไม่วางก็เลยบอกว่าแคร์ก็คือดูว่ามันทำแล้วเนี่ยมันจะกระทบใครหรือเปล่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ตัวเองจะสังเกตเสมอเลยว่าเราเนี่ยกระทบใครหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเอ้าอาจารย์บางคนก็ไม่สบายใจเพราะอาจารย์ทำนู่นทำนี่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าสำหรับหนูเองเนี่ยหนูก็จะต้องดูว่าจุดหมายที่หนูทำเนี่ยมันคืออะไรอย่างเช่นเราต้องการที่จะสอนกรรมฐานเราต้องการที่จะจุดหมายของเราก็เพื่อให้คนที่เข้ามาฟังกรรมฐานเนี่ยฟังแล้วรู้เรื่องธรรมะของพุทธเจ้าอันนี้คือจุดหมายแล้วก็วิธีการของเราแต่ทีนี้เผื่อว่ามีใครสักคนนึงสมมุติอยากจะเป็นวิปัสสนาจารย์เหมือนกับเราเกลียดเราอยากจะให้เราเนี่ยทำงานตรงนี้ไปไม่รอดหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโกรธเราอยู่ไม่อยากให้เราเป็นวิปัสสนาจารย์อันเนี้ยถึงเขาจะอกแตกตายก็คงต้องปล่อยให้เขาอกแตกตายเพราะว่ามันเป็นกิเลสของเขาเราไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรกับกิเลสของเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าการเป็นวิปัสสนาจารย์ของเราเนี่ยมันใช้ความพยายามหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนแม้แต่คนเดียวเราก็จะไม่ทำเลิกทันทีค่ะถ้าการเป็นวิปัสสนาจารย์มันทำให้ใครสักคนหนึ่งเดือดร้อนคนดีๆเนี่ยเดือดร้อนคนดีๆที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเดือดร้อนจะเลิกทันทีค่ะจะไม่ทำมันจึงต้องคิดเยอะเพราะว่าการที่มันจะเข้าใจแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้ความคิดต้องใช้ความเมตตาต้องใช้ตัวปัญญาในระดับหนึ่งมันถึงจะตัดสินใจทำอะไรได้แต่ละอย่างแบบนั้นบางทีก็พลาดด้วยสติปัญญามันคิดไปไม่ถึงแต่คนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกที่จะตัดสินที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันชัดเจนเนี่ยหัวใจมันก็ไม่ได้ถูกฝึกดังนั้นเนี่ยในหนังสือธรรมะเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงเมื่อก่อนบรรยายบ่อยมากค่ะเมื่อก่อนบรรยายบ่อยมากเลยเรื่องของกำลังหรือพละ
หรือที่เราเคยได้ยินคำว่าอินทรีย์ห้าพละห้าพระพูดบ่อยอินทรีย์ห้าพละห้าเมื่อเช้าเนี่ยได้คุยกับพี่หมอพรช่วงเดินไปนะแล้วก็ได้คุยกันหลายอย่างกันอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเข้าใจคำว่าปล่อยมันปล่อยให้มันเป็นของเขาเป็นของเขาอย่างนั้นมันไม่ใช่ปล่อยด้วยอารมณ์ที่เราพยายามที่จะบอกกับตัวเองให้ปล่อยแต่มันคือการปล่อยด้วยอำนาจของปัญญาอย่างเช่นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีหลักในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเจริญสติไปในกายเวทนาจิตและก็ธรรมในกายเวทนาจิตและก็ธรรมเนี่ยวิปัสสนาภูมิเนี่ยในการเห็นต่างๆเนี่ยการเห็นตากระทบรูปหูกระทบเสียงเช่นเราพูดกันเราก็จะได้ยินเสียงที่เข้ามาตาเราที่มองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ได้เห็นอยู่ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยการเห็นทันอารมณ์เนี่ยมันคือข้อแรกที่ควรจะทำให้ได้แต่ปรากฏว่าเราอาจจะไม่ทันอารมณ์หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เราต้องทันถ้าเราไม่ทันปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นเอาในครัวเนี่ยทำงานกันเนี่ยครัวเนี่ยจะเป็นทั้งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในการกำหนดการกินก็ได้ประโยชน์มากเห็นได้ไวแม้กระทั่งการทำงานเองเนี่ยอยู่ในครัวเนี่ยก็ไวเหมือนกันเพราะว่าคนอยู่ในครัวส่วนใหญ่เนี่ยต้องขออภัยเลยนะคะถ้าไม่ใช่ยิ่งไม่ใช่ที่วัดเนี่ยก็จะเป็นแนวติดไปในกามคุณอยู่แล้วชอบเรื่องของการกินชอบเรื่องอะไรพวกเนี้ยจิตใจก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับการกินการอยู่แล้วและอีกอย่างนึงคนที่จะมาช่วยอยู่ในครัวเนี่ยไม่มีใครค่ะประกาศรับสมัครผู้ช่วยหั่นผักจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยหรือคนที่เขาเจริญวิปัสสนากรรมฐานภาวนาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าครัวเพราะเขาบอกว่าครัวเนี่ยมันวุ่นวายมันจึงเป็นสิ่งท้าทายมากที่เราจะเข้าครัวเขาบอกครัวเนี่ยมันวุ่นวายมากไม่เข้าหรอกฉันภาวนาหลับตาสบายๆดีกว่าเพราะฉะนั้นในครัวจึงมีหลากหลายมากหลายคนหลายอารมณ์หลายความรู้หลายความรู้สึกหลายความเข้าใจในครัวก็เลยบอกคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเสียงมันมากระทบที่หูเนี่ยเรารู้ว่าเสียงเป็นยังไงแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบจริงๆแล้วเราต้องทันมันด้วยเราต้องทันด้วยว่าเสียงเนี่ยเราชอบหรือเราไม่ชอบเมื่อเราทันแล้วเนี่ยว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบให้เราดูอารมณ์ตัวเองว่าเราเนี่ยไหลไปสิ่งที่ชอบหรือไหลไปกับสิ่งที่ไม่ชอบหรือเปล่าถ้าเราไหลไปกับสิ่งที่ชอบเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราไม่ชอบขึ้นมาแล้วเราก็จะโกรธมันจะกลายเป็นอีกอันนึงแล้วนะจากที่เราชอบหรือเราไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเวทนาพอเราโกรธหรือเรารักเนี่ยมันจะเป็นสังขารและเป็นจิตแล้วนะมันพัฒนาเร็วมากจิตแต่ละครั้งที่ตาเราได้เห็นที่หูเราได้ยินเนี่ยจิตมันทำงานเร็วมากแต่เราไม่ทันมันดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นพอเราได้ยินเสียงใครที่พูดจาไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็คิดได้แต่ว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นลองสังเกตดีค่ะว่าถ้าเราหวังใครสักคนหนึ่งพูดกับเราดีๆแล้วเราไม่ได้รับการพูดดีจากคนที่เราหวังมันจะผิดหวังความจริงแล้วเนี่ยความสุขกับความทุกข์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งที่ทำให้เราผิดหวังแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปตั้งความหวังไว้ต่างหากหากเราไม่ตั้งความหวังไว้กับใครเราจะไม่ผิดหวังกับใครอีกต่อไปนี่ค่ะที่เราจะพูดว่าความรักที่ดีที่สุดเนี่ยคือความรักตัวเองอย่างเป็นผู้มีปัญญาเราจะไม่คาดหวังกับใครเราไม่ต้องการความสุขจากใครแต่เราเพียงแค่ทุกวันนี้มีลูกศิษย์หลายคนที่กำลังติดตามการทำงานการใช้ชีวิตทางโลกอยู่ด้วยว่าเราใช้ชีวิตทางโลกยังไงเราใช้ชีวิตทางธรรมยังไงเขาก็ดำเนินรอยตามว่าเขาก็ใช้ชีวิตทางโลกแบบนี้ใช้ทางธรรมแบบนี้ได้ไม่จำเป็นต้องคนเข้าวัดก็ต้องเข้าวัดตลอดชีวิตห้ามออกมาทำงานหรือคนทำงานก็ทำงานอย่างเดียวนะห้ามเข้าวัดไม่ใช่จะทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะเป็นแบบนั้น
ดังนั้นเนี่ยค่ะก็อย่างทุกวันนี้ตัวเองก็จะมองในที่พูดถึงเรื่องของการทำงานว่าตรงไหนเนี่ยที่เราสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเราก็จะทำประโยชน์ตรงนั้นให้สูงที่สุดเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวนานมากมายอะไรชีวิตของเราเนี่ยมันมีเวลาจำกัดให้เราไปนั่งรอคอยในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยเราคงไม่ใช้เวลาแบบนั้นแต่เวลาปัจจุบันเนี่ยเราคืออะไรเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการทำงานอย่างเช่นตอนนี้ทางจิตอาสาเนี่ยมีการออกหน่วยมีการทำงานเรื่องการออกหน่วยทำอาหารถามว่าชอบไหมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อมันไปไม่ได้แล้วอ่ะต้องตัดทิ้งแล้วค่ะต้องตัดใจแล้วก็ต้องโฟกัสไปที่ในส่วนงานอื่นละเพราะว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายขนาดที่เราจะต้องไปนั่งรออะไรเราก็ต้องตัดออกละในเมื่อไปไม่ได้นะคะต้องวางแล้วค่ะวางใจละที่ดูงานอื่นละอะไรที่ชีวิตของเราเนี่ยมันทำแล้วมีประโยชน์ได้เนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้มันเกิดประโยชน์ค่ะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันนั่งรอคอยความหวังนั่งรอคอยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ใช่และอย่างนึงเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ที่เรามีอยู่ถึงลูกศิษย์เราจะไม่ได้มากมายอะไรอ่ะแต่เราก็มีคนดูอยู่ว่าคุณใช้ชีวิตยังไงคุณใช้ชีวิตมีประโยชน์หรือเปล่าคุณดำเนินชีวิตคุณยังไงในขณะที่มันมีทั้งสิ่งที่เข้ามาทั้งถูกใจแล้วไม่ถูกใจเราถูกจริตเราไม่ถูกจริตเราเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเดินอยู่ได้อย่างสงบอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อวานนะคะที่ยกตัวอย่างไปเมื่อวานเรื่องของอธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมเนี่ยข้อแรกก็คือตัวปัญญามันจะต้องนำชีวิตอยู่ละข้อที่สองก็คือตัวลืมจำแต่สามได้นะสามนี่ก็คือเสียสละจาคะคือเสียสละสามแล้วสี่คือความสงบของจิตนะคะคือมันจะต้องมีความสงบอะถ้าเกิดว่าเราทำความดีไปแล้วเนี่ยเราขาดความสงบนั่นหมายถึงว่าเราก็ไม่นิ่งสงบของจิตนะคะไม่ใช่บุคลิกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจิตสงบบุคลิกก็จะสงบด้วยโดยธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่สงบเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่านรกสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของใครที่บอกว่าคนนั้นสงบหรือไม่สงบหรือคนนี้เป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีแต่วิบากกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยที่มันบันทึกเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นตัวชี้วัดตัดสินเองว่าเราจะเกิดไปเป็นอะไรเราจะได้อะไรจากการกระทำนี้สิ่งนี้แหละเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเนี่ยมารู้เห็นกับเราแต่ถ้าเกิดเรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็ดีใจในสิ่งที่เราทำตลอดไอ้ความภูมิใจนี่แหละค่ะที่มันเป็นตัวหล่อเลี้ยงดำเนินชีวิตของเราทุกๆวันท่านยติธรรมเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้กำลังเนี่ยเรื่องนี้ที่พูดได้ฟังว่าบรรยายบ่อยมากสมัยก่อนเพราะอ่านแล้วมันปิ๊งอ่ะอ่านแล้วใช้อ่านแล้วเอาอันนี้แหละค่ะหลักอันนี้แหละค่ะในการดำเนินชีวิตมาตลอดเลยมันถึงได้หาสามารถที่จะแหวกชีวิตที่วุ่นวายทั้งหลายเนี่ยหาความสุขเจอแล้วแหวกชีวิตที่วุ่นวายทั้งหลายเนี่ยหาความสุขเจอก็คือ1ศรัทธาศรัทธาที่มันมีอยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันมีกำลังมันจะทำให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวต่อการทำอะไรก็ได้ในชีวิตเนี่ยถ้าใครมีความศรัทธาต่อเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราไม่หวั่นไหวเนี่ยเราจะมีความสุขมากในการดำเนินชีวิตศรัทธาในที่นี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4อย่างในพุทธศาสนาคือ1ศรัทธาในเรื่องของกรรมคือเชื่อศรัทธาเนี่ยเมื่อตีความหมายแล้วเมื่อแปลแล้วเนี่ยศรัทธาเนี่ยแปลว่าเชื่อนะศรัทธาเนี่ยแปลว่าเชื่อหรือหมายถึงเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเนี่ยนะคะความเชื่อเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในใจเนี่ยพอมันมีอะไรมาขวางทางเราเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวเพราะเราเชื่อแล้วมันเป็นอย่างนี้ใครมาบอกเราก็ไม่เชื่อสมมติว่าคนมาบอกเราว่าเรามั่นใจว่าต้มไข่เนี่ยยางมะตูมเนี่ย10 นาทีเราเคยต้มของเราอยู่ทุกวันน่ะ
้มทุกวันนี่คือความมั่นคงนะคือความชำนาญแล้วเราต้มของเราอยู่ทุกวันเพราะไข่10นาทีมันคือยางมะตูมมีคนมาบอกเราเธอเชื่อฉันสิมันไม่อร่อยเธอต้องต้มสัก8นาทีมันถึงกำลังอร่อยเลยเราจะไม่มีทางทำตามคนคนนั้นเด็ดขาดเพราะเราเคยพิสูจน์มาแล้วเราเคยกินมาแล้วเราเคยให้คนอื่นกินคนอื่นก็ชมว่ามันอร่อยเรากินเองก็มันอร่อย10นาทีเนี่ยเราทำมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราชำนาญเราจึงไม่ทำตามใครเพราะเราเชื่อของเราว่าไข่10นาทีของเราเนี่ยมันอร่อยมันก็เราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยว่าเอ้ยเธอทำแบบนี้สิเธอเชื่อฉันสิว่าแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีไม่เพราะฉันรู้ว่าอะไรคือกรรมแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหให้จิตธรรมคะบางคนเนี่ยไม่รู้อะตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยชีวิตที่อยู่ยากของตัวเองก็คือว่าไม่ได้ดูถูกว่าคนอื่นไม่รู้นะคะ แต่เราก็มีความเข้าใจของเราในระดับนึงแล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าทีนี้เนี่ยคนบางคนที่เข้าใจว่าตัวเองรู้เนี่ยพยายามที่จะบอกเราพยายามที่จะเปลี่ยนอะเราก็ยังคิดในใจเลยว่าเฮ้ยธรรมวลีเธอเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตนะเอาแบบ10ปีหลังนะคะย้อนขึ้นไป10ปีหลังเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึง10ปีหลังย้อนขึ้นไปเนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่จะคิดเปลี่ยนแปลงใครไม่เคยอ่ะเคารพนับถือหัวใจของการทำความดีของทุกคนไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงใครถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ดีในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งในคนที่เราคบอยู่เราก็จะพยายามหลบไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาไม่ดีแค่นั้นเองนี่คือเส้นทางของการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาคือใครจะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าใครต้องทำตามเราแต่ถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์ในการเล่าให้ฟังแล้วคนอื่นทำตามเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยมันก็ถือเป็นความสุขร่วมกันคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยที่จะคิดเปลี่ยนใครเลยแม้แต่คนเดียวหรือแม้กระทั่งวิธีการทำงานหรืออะไรของใครไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยค่ะเพราะฉะนั้นตัวเองจะเหมือนกับไม่ค่อยยุ่งจริงๆไม่ใช่ไม่ใส่ใจใครนะเป็นคนช่างสังเกตในระดับ 100% แต่สังเกตเพื่อที่จะช่วยค่ะเพื่อที่จะช่วยเติมค่อยๆเป็นค่อยๆไปในสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พูดหรือขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยตัวเองเป็นคนขี้เกรงใจก็จะไม่เข้าไปก้าวก่ายเข้าไปวุ่นวายอะไรกับใครก็จะเหมือนกับไม่ค่อยสนใจใครดูจากภายนอกแต่ความจริงเนี่ยสนใจหมดค่ะถ้าคนรู้จักกันสนิทกันที่คุยกันจะรู้แล้วตัวเองเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเยอะพอสมควรกับทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าไม่พูดทีนี้ที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นความอึดอัดค่ะพอเราไม่คิดจะเปลี่ยนใครคนก็เลยคิดจะเปลี่ยนเราหรือบางทีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเรารู้อะไรบ้างเพราะเราเป็นคนช่างสังเกตเขาก็พยายามที่จะให้ข้อมูลนู้นข้อมูลนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองก็เลยรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเราไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเอ้ยเขาเป็นอย่างนี้แหละมันก็เกิดการวางใจนี่ค่ะที่เจตนาจะพูดถึงเรื่องนี้มันเกิดการวางใจว่าเออถึงเขาจะมีความพยายามเปลี่ยนเราหรือเขาจะพยายามที่อะไรกับเราก็แล้วแต่มันก็เป็นความปรารถนาดีของเขาแต่เราเนี่ยจะยอมที่จะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยให้ธรรมะมันจัดสรรคือคนบางคนเนี่ยพอเราไม่ทำตามไม่นั่นด้วยเนี่ยก็ไม่อยากยุ่งกับเราเหมือนกับเราดื้ออะไรอย่างเงี้ยให้เวรกรรมให้บุญบาปมันเป็นตัวตัดสินดีกว่าว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดบางครั้งเนี่ยความถูกต้องเนี่ยมันพิสูจน์กันไม่ได้หรอกเพียงแค่วันสองวันความถูกต้องบางทีเนี่ยมันต้องใช้เวลากันเป็นปี2ปี10ปีหรือชาตินี้ทั้งชาติให้บุญบาปมันเป็นตัวตัดสินหากเราเกิดมาในภพภูมิที่ดีในอนาคตนั่นคือสิ่งที่จะทำมันถูกบางทีเนี่ยมันคุยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกนะคะว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานแล้วสามารถที่จะฟังแล้วรู้เรื่องมันคุยกันไม่ได้ธาตุมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้เนี่ย
ธรรมะเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าเราใช้ชีวิตมานานเรื่องของความพัดภาคเนี่ยโอ้โหผ่านมาเยอะอะผ่านมาเยอะโดยเฉพาะพ่อเราเองหรือป๋าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่รักและผูกพันกับเรามากที่สุดก็จากเราไปละเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือบังคับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เลยความพัดภาคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมองว่ามันเป็นกฎของการอโหสิกรรมที่ดีที่สุดถ้าเราทำความดีต่อกันเราอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดการพัดภาคโดยธรรมชาตินะคะมันคือการอโหสิกรรมที่สวยงามแหละเพราะว่ามันไม่มีกรรมต่อกันอีกต่อไปมันไม่ผูกภพผูกชาติที่เกิดความโกรธความเกลียดแต่ถ้าเกิดมันยังมีการเกิดอยู่เนี่ยภพชาติที่เกิดขึ้นมามันก็จะเป็นภพชาติที่ดีแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเกิดความพัดภาคในขณะที่เรากำลังฝึกฝนตัวเองอยู่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ฝึกใจตัวเองว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเผชิญกับมันได้หรือเปล่าเราจะเผชิญกับความพัดภาคยังไงถ้าเราสามารถที่เผชิญกับความพัดภาคได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จะเริ่มไม่ยากละจะเริ่มมีความคุ้นเคยเพราะมันเป็นธรรมดาแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยความพัดภาคที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะทำอะไรหัวใจเราไม่ได้เหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นความพัดภาคความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำลายหัวใจของพระอรหันต์ได้เลยเพราะว่าท่านเข้าใจท่านไม่ได้เอาหัวใจไปไว้กับความทุกข์แต่ท่านเอาหัวใจไปไว้กับประโยชน์เราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยตอนที่กี่โมงนะคะไม่มีอะไรค่ะนะคะวันนี้จะพอจบรายการที่ต้องเดินทางกลับวัดภูจวงแล้วนะคะเนี่ยนะเราจะเห็นว่าพระอรหันต์เองเนี่ยทั้งที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีอีกต่อไปพระอรหันต์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีอีกต่อไปเลยแต่พระอรหันต์เนี่ยสามารถที่จะทำความดีได้เกิน 100% เพราะอะไรโอ้พอดีเลยเหรอคะขอบคุณค่ะพี่นวลนะเพราะอะไรพระอรหันต์ถึงทำความดีได้ 100% ก็เพราะว่าพระอรหันต์มองถึงประโยชน์จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตที่ต้องทำทั้งที่พระอรหันต์ท่านไม่ได้เกิดเดี๋ยวพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้เกิดแล้วนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องทำความดีด้วยซ้ำเมื่อบรรลุธรรมแล้วแต่พุทธเจ้ามองเห็นถึงประโยชน์ที่พระองค์เนี่ยจะให้กับคนอื่นได้จนนาทีสุดท้ายของชีวิตค่ะทายาทที่ทำอันนี้คือประโยชน์ที่ท่านอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องวางใจเป็นวางให้มันเป็นวางไม่ได้แปลว่าทิ้งสิ่งนั้นแต่เอาใจเนี่ยไปวางให้มันถูกที่เวลานี้ควรเอาใจไปวางไว้ตรงไหนเวลานี้ควรเอาใจไปวางไว้ตรงไหนเวลานี้ควรเอาใจไปวางไว้ตรงไหนหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าใส่ใจกับวางใจเป็นอันเดียวกันวางใจแล้วก็เอาใจไปใส่ด้วยแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณค่าตลอดเวลาค่ะท่านอาจารย์ธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ